ดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะคะมาเจออาจารย์ยโสธรานะคะวันนี้อาจารย์พาทุกท่านลงมาที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณวัดอามองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้อากาศร้อนมากและยิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ทำด้วยไม้ด้วยแล้วโอ้โหอย่าพูดถึงเชียวนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์อยู่หน้าพระพุทธรูปปางสมาธินาคปรกที่ทำด้วยไม้นะคะไม่ใช่ศิลาแรงเป็นพระพุทธรูปไม้โบราณนะคะที่มีการแกะขึ้นมาวันนี้อาจารย์จะพาทุกท่านลงมาศึกษานะคะดูศิลปะของพระพุทธรูปต่างๆนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรว่าที่วัดอามองนี้มีการเก็บพระพุทธรูปอะไรไว้บ้างนะคะสององค์นี้นะคะเป็นองค์พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแกะพระพุทธรูปไม้นะคะเป็นศิลปะแบบเขมรโบราณนะคะที่มีการอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆที่แกะด้วยศิลาแรงเนาะที่เราเห็นในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์หรือพื้นที่อื่นๆนะคะแต่นำมาแกะเป็นรูปแบบของอาจจะเป็นไม้ค่านะอาจจะเป็นไม้สักหรืออาจจะเป็นไม้อาจจะเป็นไม้มะขามหรืออาจจะเป็นไม้จันทร์ก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยชุมชนโบราณที่ต้องการอยากจะนำไม้มงคลนะคะมาสร้างเป็นพระพุทธรูปเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนี่คือเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่สวยงามและก็น่าติดตามนั่นเองนะคะ